Nearby Share for Windows ส่งไฟล์จาก Android ไป Windows ไม่ต้องใช้สายแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่มีข่าวว่าบน Windows เนี่ยเขาจะสามารถรองรับการส่งไฟล์แบบ Nearby Share นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับทาง Android เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยมาแล้วนะครับสำหรับตัว Nearby Share ที่จะรันบน Windows นั่นเองครับทำให้ Windows เนี่ยสามารถรับส่งไฟล์นะครับจาก Android ได้ผ่านตัว Nearby Share นั่นเองครับโดยจะมีวิธีการยังไงบ้างไปดูกันครับวิธีการดาวน์โหลดอย่างแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ www.android.com เลยครับตรงนี้นะครับเขาก็เขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า Bluetooth and Wi-Fi require นะครับก็คือจำเป็นที่จะต้องใช้ WiFiแล้วก็บลูทูธในการใช้งานโปรแกรมนี้นั่นเองครับและเมื่อทำการดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์นะครับที่เป็นชื่อว่า bettertogether.exe นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กด install ไปได้เลยครับเมื่อ install เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยครับสำหรับหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้ครับเขาก็จะขึ้น device name ขึ้นมานะครับว่า device name ของเราเนี่ยชื่ออะไรและตรงนี้เองนะครับก็มีการตั้งค่านะครับสำหรับการมองเห็นอุปกรณ์ของเราเนาะอันนี้นะครับก็แนะนำให้เปิดการรับไฟล์จากทุกคนเลยนะครับและถ้าสมมุติว่าเรามีอุปกรณ์ของเรานะครับที่ sign in Google ไว้แล้วนะครับตรงนี้ก็แนะนำให้ sign in account เดียวกันเนี่ยในคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับอ่ะเรากด sign in ไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะพาเรามาที่หน้าตัวของ Google account ของเรานะครับและกดลงชื่อใช้งานนะครับกลับไปที่แอปพลิเคชันนะครับตรงนี้เราก็ได้ทำการล็อกอิน account ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถส่งไฟล์หากันได้เลยนะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองส่งไฟล์นะครับจากตัวของ H23 series นะครับมาที่ตัวของคอม Windows ของเรานะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเวลาที่เราใส่ in Google account ไว้แล้วนะครับทั้งในตัวของ Android แล้วก็ Windows แล้วเนี่ยเขาจะสามารถส่งไฟล์หากันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองส่งไฟล์กันเลยนะครับฝนจะส่งไฟล์สัก1รูปนะครับกดมาที่ device ของเรานะครับที่ต้องการจะส่งเขาก็ส่งไฟล์เข้ามาได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับตรงนี้ซึ่งก็ถือว่ามีการส่งไฟล์มาเร็วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของการลดความละเอียดหลายคนคงสงสัยว่าถ้าสมมติว่าเราส่งรูปมาที่คอมของเราแล้วเนี่ยเขาจะทำการลดรายละเอียดของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะดูข้อมูลนะครับว่ารูปของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับโดยที่ตรงนี้เองนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาที่เราส่งไฟล์มาที่คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการบีบอัดไฟล์ครับหรือว่าย่อขนาดไฟล์ลงไปนั่นเองครับตรงนี้ก็หายห่วงได้เลยนะครับเวลาที่เราส่งไฟล์มาแล้วเนี่ยภาพของเราเนี่ยก็ยังจะมีความละเอียดที่ชัดเจนเหมือนเดิมนั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่เกิดปัญหาเนาะทางที่เวลาที่เราไซน์อินแอคเคาท์เดียวกันแล้วเนี่ยและเวลาที่เราต้องการที่จะส่งไฟล์นะครับมันไม่สามารถส่งไฟล์ได้ตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับเข้าไปเช็คก่อนนะครับว่าเราเนี่ยได้เปิดระดับการเข้าถึงอุปกรณ์ของเราแล้วหรือเปล่านะครับถ้ายังนะครับก็ให้กดเปิดก่อนครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็แนะนำให้เปิดระดับการมองเห็นของอุปกรณ์ของเราทั้งคู่เลยนะครับทั้งในส่วนของโทรศัพท์ของเราเองนะครับและในส่วนของคอมพิวเตอร์เองนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทั้ง2เครื่องเนี่ยสามารถส่งไฟล์หากันได้เลยนั่นเองครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีมาให้เราเลือกนะครับทั้งในส่วนของทุกคนรายชื่อที่ติดต่อนะครับหรือว่าอุปกรณ์ของคุณนั่นเองครับอันนี้ก็ให้เลือกเป็นอุปกรณ์ของคุณไปได้เลยครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ลองกดส่งไฟล์ครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์ของเรานะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับและเราก็สามารถกดส่งได้เลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับใครที่เกิดปัญหาว่าทำไมไม่สามารถส่งไฟล์ได้นะครับและคำถามถัดมานะครับสำหรับการส่งไฟล์ที่ไม่ใช่ account เดียวกันเราจะทำยังไงได้บ้างครับเดี๋ยวเราจะทำการทดลองครับส่งไฟล์จากเครื่องนี้ดูบ้างที่ไม่ใช่ account เดียวกันนะครับสมมติว่าฝนต้องการที่จะส่งไฟล์นะครับจากเครื่องนี้เนาะเป็นรูปสักรูปหนึ่งนะครับกดส่งมาเลยนะครับแล้วก็เลือก device name ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดยืนยันบนคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยจำเป็นที่ต้องเปิดโปรแกรมค้างไว้นะครับแต่สำหรับการส่งแบบที่เราไม่ได้เปิดโปรแกรมค้างไว้เราจะทำยังไงได้บ้างครับตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับแต่ว่าให้ทุกคนสังเกตนิดนึงครับว่ามีโลโก้อยู่ที่แท็บ status bar หรือเปล่านะครับถ้ามีโลโก้ขึ้นอยู่ที่แท็บ status bar เนี่ยตรงนี้เราก็ยังสามารถกดส่งไฟล์นะครับแล้วก็สามารถส่งไฟล์หากันได้เลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาจะไม่มีแจ้งเตือนขึ้นนะครับว่ามีการส่งไฟล์มาจากเครื่องอื่นหรือว่าโทรศัพท์ Android นะครับด้วยความที่เขาอาจจะเป็นรุ่นเบต้าอยู่นะครับมันเลยไม่มีการแจ้งเตือนมาเนาะเวลาที่เราส่งไฟล์มาจากเครื่องของ Android นั่นเองครับเราก็ต้องทำการเปิดในส่วนของโปรแกรมขึ้นมาก่อนแล้วนะครับและเราก็สามารถกดรับไฟล์จากเครื่องของคอมพิวเตอร์ได้เลยครับตรงนี้เองนะครับเราก็สามารถกดส่งไฟล์หากันได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะคนละ account กันนั่นเองครับเมื่อกี้นะครับเรา
ราได้ทำการส่งไฟล์จาก Android มา Windows กันแล้วนะครับและทีนี้นะครับวิธีการส่งไฟล์จาก Windows มายัง Android ทำยังไงได้บ้างครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถส่งได้ทั้งหมด2วิธีนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยแบกไฟล์นะครับมาที่ในส่วนของโปรแกรมได้เลยนะครับและจากนั้นครับเขาก็จะมองหาอุปกรณ์ที่ต้องการที่จะส่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับและกดส่งมาเลยครับก็จะเป็นการส่งมาที่เครื่องนี้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการส่งแบบง่ายๆนะครับหรือว่าวิธีนี้เองนะครับเราก็สามารถกดเลือกไฟล์เองได้นะครับจากไฟล์เมนเจอร์ของเรานะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถกดส่งได้แบบปกติเลยครับและสำหรับวิธีที่2ครับเราสามารถเลือกที่ไฟล์เมนเจอร์ของเราได้เลยนะครับอ่ะสมมติว่าโฟนมาที่ไฟล์เมนเจอร์ของเราแล้วนะครับและก็มีไฟล์ที่ต้องการที่จะส่งแล้วนะครับสามารถกดคลิกขวาครับตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าส่งด้วยการแชร์ใกล้เคียงนะครับหรือว่า Nearby Share นั่นเองครับแล้วก็กดไปได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะส่งนะครับแล้วก็สามารถกดส่งมาได้อย่างง่ายๆเลยครับและตรงนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเราจำเป็นที่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเชื่อมต่อเราก็สามารถส่งได้เหมือนกันนะครับโดยที่การทำงานของเขาเนี่ยเขานะครับก็จะไปสับสัญญาณ Wi-Fi Direct แทนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องวัดดวงกันอีกทีนะครับว่าเขาจะจับสัญญาณกันได้หรือเปล่าโดยตรงนี้นะครับโฟนก็ทดลองมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเขาได้มีการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Direct แล้วนะครับและก็ทำการทดลองส่งไฟล์รูปนะครับซึ่งไฟล์รูปเนี่ยก็มีขนาดอยู่ที่ 3.40 เมกะไบต์นะครับโดยความเร็วของเขาที่ทำได้นะครับนั่นก็คือใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีเองนะครับซึ่งเวลาตรงนี้เองนะครับก็จะมีการรวมการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้ง2เข้าด้วยกันแล้วนั่นเองครับและถัดมานะครับสำหรับการส่งไฟล์ที่เราเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับว่าจะมีความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งก็ต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าสำหรับตัวโปรแกรม Nearby Share ที่อยู่บน Windows เนี่ยเขายังเป็นรุ่นเบต้าอยู่นะครับซึ่งอาจจะทำงานได้ออกมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องรอตัวเต็มจากทาง Android ครับและสำหรับการส่งไฟล์นะครับจาก Android มายัง Windows หรือ Windows มายัง Android เนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับและสำหรับการส่งไฟล์นะครับจาก Android ไปยัง iOS หรือว่า Android ไปยัง macOS เองเนี่ยก็ยังทำได้ลำบากอยู่นะครับแต่ว่าเราก็สามารถแก้ปัญหานะครับด้วยการโหลดแอปมาใช้เพิ่มเติมครับเพื่อสามารถส่งไฟล์กันได้นะครับซึ่งทาง MX Phone ของเราเนี่ยก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งกดไปได้ที่ขวาบนนี้เลยนะครับและสำหรับใครครับที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับและสำหรับคลิปนี้ครับคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ